ผมอัมพลแซ่ตันนะฮะไอ้ที่ปวดไหล่ซ้ายเนี่ยประมาณมีสักครึ่งปีแล้วแล้วปวดบ่อยแล้วตอนเช้ามาพอดีมาสักการนี้ยกไม่ขึ้นแล้วปวดรัชชาแล้วเมื่อกี้ให้ไปอธิษฐานละ3ครั้งฮะแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกหายเกือบ 80-90% มือก็ไม่ชาตรงนี้ก็ไม่ปวดครับพูดละขนลุกเลยนะกับคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าครับ My name is Amphon and before the prayer I had a excruciating pain on my left shoulder area and it was so bad that I could not actually lift up my left shoulder and after the prayer right now I can move my shoulder and lift my arm fully and so now I'm able to move around and the level of pain was almost all gone praise God